แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นวิกฤตร่วมของคนทั่วโลกเนื่องจากเชื้อมีการปรับตัวให้ดื้อยาเพิ่มขึ้นแต่กลับพบว่าการค้นคิดยาต้านจุลชีพชนิดใหม่ลดลงทำให้ไม่มียาใหม่รักษาการติดเชื้อได้อีกต่อไปปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาทั่วโลกราวปีละ 700,000 คนหรือนาทีละ1คนสำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาปีละกว่า 30,000 คนคิดเป็นความสูญเสียมากกว่า 42,000 ล้านบาทซึ่งหากเรายังนิ่งเฉยในอีก30ปีข้างหน้าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มเป็น10ล้านคนหรือทุกๆ1นาทีจะมีคนเสียชีวิต19คนเกือบครึ่งอยู่ในทวีปเอเชียสร้างความเสียหายถึง 3,500 ล้านล้านบาทประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาทั้งในประเทศและร่วมกับนานาประเทศทั่วโลกโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพในครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ในการที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพทั่วโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสกระตุ้นเจตจำนงทางการเมืองในระดับสูงทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความพยายามเร่งด่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับโลกในเรื่องนี้และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ประการที่สนับสนุนการทำงานของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคการสาธารณสุขและภาคสังคมเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพบนพื้นฐานของแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวและนี่คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นประกอบด้วยยุทธศาสตร์6ด้านได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อตรวจจับเชื้อดื้อยาและป้องกันการระบาดทั้งในคนสัตว์สิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนการระบาดได้อย่างทันท่วงทียุทธศาสตร์ที่2ควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพใช้มาตรการทั้งกฎหมายและทางสังคมเพื่อควบคุมการจำหน่ายยาของคนและสัตว์อย่างเหมาะสมยุทธศาสตร์ที่3ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเน้นการทำงานแบบบูรณาการของบุคลากรทางการแพทย์ควบคุมการใช้ยาทั้งในสถานพยาบาลและร้านยายุทธศาสตร์ที่4ป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยงยุทธศาสตร์ที่5ส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชนสื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆให้รู้เท่าทันอันตรายจากเชื้อดื้อยาไม่ซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองยุทธศาสตร์ที่6บริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืนหากดำเนินการได้ทั้ง6ยุทธศาสตร์จะทำให้การป่วยจากการติดเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ50การใช้ยาต้านจุลชีพในคนลดลงร้อยละ20ในสัตว์ลดลงร้อยละ30ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ20ประเทศไทยมีระบบการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาตามมาตรฐานสากลมาร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง6และผนึกกำลังร่วมกันกับประชาคมโลกเพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรงนี้ไปด้วยกัน